การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันในชั้นเรียนในการทำงานหรือในการทำธุรกิจต่างๆ English for Information Technology หรือภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง4ทักษะทางภาษาอังกฤษได้แก่การฟังการพูดการอ่านและการเขียนนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้พัฒนาคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สำคัญในบริบททางเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วยในรายวิชานี้ประกอบไปด้วย10บทด้วยกันนะคะ Computers Computer Devices Multimedia The Internet Websites EmailVideo games, technical support, technology news, and the internet security. คุณพร้อมหรือยังคะที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ